ชาวจังหวัดเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเททองหล่อองค์หลวงพ่อสมปรารถนาขนาดหน้าตัก50นิ้วพระประธานวิหารวัดสันมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กันเนืองแน่นค่ะโดยชาวบ้านนำทองคำแท่งและแผ่นทองคำเปลวที่สลักชื่อที่อยู่เอาไว้นำไปร่วมหล่อในองค์พระพุทธรูปเชื่อว่าเป็นการทำบุญใหญ่จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสมความปรารถนาจากนั้นยังได้มีพิธีอัญเชิญยอดปลีฉัตรขึ้นไปประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ความสูงกว่า10เมตรหลังจากเสร็จสิ้นพิธียกยอดฉัตรพระมหาธาตุเจดีย์และเททองหล่อองค์หลวงพ่อสมพระราชพัฒนโสพลหรือหลวงพ่อเนนได้บริจาคข้าวสารจำนวน200ถุงและแจกวัตถุมงคลให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีค่ะ